อ๋อไม่เป็นไรครับได้เลยถามอะไรถามผมหรือป้าถามถามได้ได้ครับมันเป็นแค่1ข้อหาครับคือมาตรา8คือ150ทวีกับ83ใช่ไหมมันเป็นแค่ข้อหาเดียวเพราะว่า83เนี่ยมันไม่มีโทษนะครับ83เนี่ยเขาจะเอามาใช้เป็นข้อกฎหมายที่เอามาใช้เวลาที่มีคนกระทำความผิดร่วมกันตั้งแต่2คนขึ้นไปเขาจะเอามาตรา83เนี่ยมาใช้ด้วยครับแต่ว่ามันไม่มีโทษครับโทษก็ตามมาตรา150ทวีเท่านั้นเองครับแล้วได้คุยเบื้องต้นไหมคะว่าหลักฐานอะไรจนนำไปสู่การแจ้งข้อหานี้ในส่วนนี้ตำรวจเขาไม่บอกเราหรอกนะครับเพราะว่ามันเป็นความลับทางคดีครับผม ตำรวจเขาเก็บไว้เราจะไม่รู้หรอกว่าเขามีอะไรบ้างนะครับค่ะแล้วอย่างวันนี้ได้เตรียมวงเงินประกันตัวหรืออะไรมาไหมคะจะมีขั้นตอนอะไรยังไงบ้างตอนนี้ก็กังวลอยู่ว่าทางตำรวจจะมีการควบคุมตัวอะไรหรือเปล่านะครับเราก็ยังไม่รู้อ่ะเดี๋ยวอาจจะต้องขึ้นไปดูอีกทีนึงแต่ว่าเตรียมวงเงินมาครับผมบอกทางป้าแตนไว้แล้วแต่ว่าจริงๆโทษมันน้อยนะมันสูงสุดแค่คุก2ปีครับก็ไม่ถือว่าเป็นคดีที่ใหญ่ขนาดคุก10ปีนะครับค่ะแล้วในส่วนหลักฐานที่จะแบบชี้ว่าป้าคือคนบริสุทธิ์ของเรามีหลักฐานอะไรบ้างเดี๋ยวก็อาจจะต้องถามตำรวจอะนะว่าเขามีหลักฐานอะไรบ้างตรงนี้เราไม่รู้อะครับผมอืมครับค่ะป้าคะขอสอบถามแค่นิดเดียวเนาะอย่างวันนี้สภาพจิตใจเป็นยังไงบ้างป้าที่แบบจะมาใช่ไหมป้าก็จริงๆตั้งแต่รู้ข่าวแล้วก็รู้สึกว่าเอ๊ะอะไรทำไมมาถึงเราอะไรเงี้ยมันก็มีความกังวลบ้างแล้วก็ยิ่งมีข่าวว่าจะมีถึงลูกเราอะไรเราอย่างเงี้ยแต่ก็มีกังวลแต่ว่ามันก็มีก็ให้มันเป็นตามกระบวนการเราไปแล้วก็พิสูจน์ตัวเองไปอยากให้ชี้แจงนิดนึงหลังโดนข้อหาเนี่ยอยากให้ยืนยันนิดนึงก็ป้าก็บริสุทธิ์ใจทุกครั้งค่ะแล้วก็ป้าก็ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกอย่างเกี่ยวกับหลานตัวเองค่ะแล้วน้องว่าได้ไปทำบุญอะไรมาเรื่องงานนี้ไหมครับก็ไม่ค่ะเพราะว่าช่วงที่เรื่อยๆมานี้เราก็ไปมอบน้ำมอบอะไรตามปกติของเราถ้าหากว่ามีเอฟซีมาแล้วก็จะไปมอบอย่างวันนี้กล้าท้าทายขึ้นรถเป็นเท็จไหมครับไม่ค่ะเราอยู่ที่ว่าเราบริสุทธิ์ใจว่าเราไม่ทำอะไรเพราะว่าถ้าเราไม่ทำอะไรอยู่แล้วเนี่ยความรู้สึกของเราก็คือเต็มที่กับมันอยู่แล้วก็พร้อมจะสู้ค่ะหลังป้าจะถูกแจ้งข้อหาวันนี้ทางลุงพลเครียดไหมคะก็ลุงพลก็เป็นกังวลอยู่บ้างว่าเอ๊ะทำไมถึงมาถึงคนในครอบครัวหรืออะไรอย่างเงี้ยก็มีบ้างค่ะแล้วก็ให้กำลังใจกันยืนยันว่าครอบครัวเราก็จะสู้คดีถึงที่ใช่ค่ะถึงที่สุดเครียดสะสมอะไรก็ต้องรอเราไปกินครับเช้าไหว้สารพระพรหมไปขอพรนะครับก็ต้องขอพรปกติครับพระพรหมนะครับก็เดี๋ยวเราขอให้ผ่านคนไปได้ด้วยดีครับแล้วลุงการที่กำลังใจป้าแตนอย่างไรบ้างลุงก็ปกติครับนะแล้วก็พูดคุยกันปกติก็ไม่มีอะไรพิเศษครับในส่วนตรงนี้ลุงอยากฝากอะไรหรือแบบชี้แจงอะไรไหมคะก็ส่วนนี้เราก็อยากให้ทางเจ้าหน้าที่ท่านทำงานแบบรอบคอบแล้วก็รัดกุมนะครับเพราะว่าผมเชื่อว่าถ้าใครเจอก็ต้องเป็นกังวลเหมือนกันกับผมครับซึ่งวันนั้นผมก็ไปมอบน้ำที่โรงพยาบาลสกลนครนะครับพอเริ่มมีข้อมูลว่ามีข่าวออกไปว่าป้าแตนจะต้องโดนข้อหามันก็ทำให้เป็นกังวลมากยิ่งขึ้นครับอย่างเมื่อวานมีกระแสข่าวว่าไปที่วัดด่านพระอินทร์ไปทำบุญไปสะเดาะเคราะห์ไปอะไรอย่างนี้ด้วยฉะนั้นก็ไปกราบนมัสการพระอาจารย์นะครับตามความชื่อที่เรายึดถือพระพุทธศาสนาอยู่แล้วก็เลยอยากจะไปกราบพระอาจารย์เกี่ยวกับการที่ต้องมาวันนี้ไหมครับแบบว่าเพื่อความสบายใจก็ส่วนหนึ่งก็มีครับเอาเลยครับเจอเลยครับ